อบต.3นะคะสวัสดีค่ะชื่อแพมค่ะสวัสดีค่ะชื่ออุ๋งอิงค่ะสวัสดีค่ะชื่อออมสินค่ะสวัสดีค่ะชื่อนายค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะคะเริ่มกันเลยนะคะค่ะคำถามแรกนะคะค่ะคำถามแรกนะคะแพมเรียนจบที่ไหนมาคะม.3 นะคะแพมจบที่โรงเรียนเทศบาล2หนองบัวมาค่ะแล้วออมสินเรียนต่อไหนคะเรียนต่อราชภัฏอุบลนะคะแล้วเรื่องความลับแพมนี้เป็นยังไงหรอคะเรื่องความลับตอนนี้นะคะก็ไม่มีใครค่ะตอนนี้ก็ยังมีคุยบ้างค่ะแต่ว่าก็ดูไปเรื่อยๆเนาะออมสินเรียนมหาลัยสาขาอะไรคะแล้วทำไมถึงเลือกเรียนสาขานั้นคะเรียนสาขาวิชาภาษาจีนนะคะอยากเรียนภาษาจีนมานานแล้วค่ะพอมาอยู่อาชีวะไม่ได้เรียนเลยนะคะก็เลยอยากทำตามความฝันของตัวเองค่ะค่ะเนยล่ะคะเรียนต่อไหนคะสำหรับเนยนะคะจะเรียนการเรียนปวส.ที่วิทยาลัยอาชีวะอุบลศึกษานี่แหละค่ะแต่ว่าจะเรียนสาขาการจัดการสำนักงานค่ะคนเรียนเยอะไหมคะสาขานี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะคะประมาณไม่ถึง20คนแต่ก็สาขานี้ดีนะคะเพิ่งได้ยินสาขานี้นะคะเขาเปิดใหม่หรือเปล่าคะเพิ่งเปิดมาได้ปี2ปีค่ะก่อนเป็นไม่แต่ก่อนก็เรียกว่าเลขาลูกก็เปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานวิชาสาขาสำนักงานแต่ก่อนเป็นสาขาเลขาธิการเหมือนกับคอมพิวเตอร์แต่ก่อนเป็นเว็บไซต์แล้วมาเป็นชุดธุรกิจแล้วตอนนี้เป็นดิจิตอลอย่างเงี้ยมันจะพัฒนาไปตามยุคนะคะลูกค่ะแล้วทำไมเลยถึงเรียนสาขานี้คะเป็นความชอบค่ะตอนแรกคิดว่าจะสอบเข้าราชการค่ะแต่ว่าก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเรียนสาขานี้ก็จะมีแบบยังไงหลายอาชีพทางเลือกให้เรียนค่ะนั่นแหละค่ะเนยมีวิธีการดูแลผมยังไงคะตอนนี้เหรอคะตอนนี้เนยจะใช้เป็นชาขาวนะคะเป็นครีมบำรุงผมที่ใช้เวลาเรารีดหรือแบบผมเสียอย่างนี้เราก็ใช้ชาขาวบำรุงค่ะจะทำให้ผมนุ่มลื่นดีค่ะซื้อได้ที่ไหนคะซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะเช่นเซเว่นราคาชั้นนำทั่วไปเลยค่ะมีบิวตี้มีไหมคะมีค่ะแล้วเนยเคยหนีบผมบ้างไหมคะเคยค่ะวันนี้ก็เหนียบมาแต่ว่าจะบำรุงผมด้วยชาขาวค่ะแล้วออมบำรุงผิวยังไงเหรอคะเป็นโลชั่นทั่วไปเลยค่ะไม่เคยซื้อมาแบบเดิมๆนะใช้อะไรดีก็ใช้ไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วแพมมีวิธีการดูแลผิวได้ไงคะตอนมีสิวอ๋อแพมนะคะใช้วิธีแต่ก่อนแพมเป็นคนแบบกว่าจะอาบน้ำได้ก็ประมาณตีสองตีสามแต่ทุกวันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบสี่ห้าทุ่มก็จะมีแบบเช็ดที่เช็ดหน้าแล้วก็เช็ดหน้าก่อนแล้วแบบพอเราจะอาบน้ำก็สี่ห้าทุ่มก็เริ่มอาบน้ำค่ะอาบน้ำทุกวันแล้วก็ทาครีมอย่าขาดนะคะยิ่งทาครีมรูขุมขนเราก็ยิ่งจะตื้นขึ้นแล้วมันก็จะบำรุงไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ได้ใช้ครีมเกี่ยวกับสิวอะไรเป็นคนผิวแพ้ง่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะผิวแพ้ง่ายแต่แล้วแพรใช้รองพื้นอะไรก่อนหน้านี้นะคะแพมใช้เป็นฟิตมีนะคะเพราะว่ามันปกปิดดีเพราะว่าแพมเคยเป็นสิวแล้วมันมีรอยแพมใช้ฟิตมีแต่ทุกวันนี้แพมใช้เป็นชิวเพจนะคะเพราะว่าทั้งปกปิดแล้วก็จะเบลอรูขุมขนด้วยค่ะมันเหมาะกับฤดูไทยอะไรอย่างนี้ค่ะหญิงจัดการเวลาไงคะบ้านไกลแต่มาเรียนเช้าก็ตื่นให้เช้าขึ้นค่ะตื่นให้เช้าขึ้นรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็รีบออกมาค่ะเนยมีวิธีเขียนชิวยังไงคะให้ไม่หลุดระหว่างวันก็ไม่มีวิธีอะไรเลยค่ะแค่เขียนคิ้วแล้วก็ไม่จับคิ้วตัวเองค่ะเพราะว่ามันจะทำให้หลุดง่ายหรือว่าเราอาจจะใช้สอเขียนคิ้วที่แบบกันน้ำประมาณนี้ค่ะเวลากันเหงื่อจะได้ไม่ออกค่ะแต่ว่ายี่ห้ออะไรคะเนี่ยรู้สึกว่ามันอยู่โดนจริงๆค่ะไปต่อกันเลยนะคะก็หลังจากนี้ก็อะไรจบไปจะคิดถึงกันบ้างไหมคะแน่นอนค่ะคิดถึงจริงๆค่ะคนบางคนนะเนาะยิ่งไม่ค่อยได้มาให้เห็นหน้าต้องขอบคุณก็คิดถึงค่ะว่าเพื่อนๆทำให้จบเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยมาทำเรียนเท่าไหร่แพมเรียนต่อที่ไหนคะแพมเรียนต่อที่ม.อุบลนะคะเจอกันได้
สาขาอะไรคะสาขาบริหารค่ะสาขาการตลาดค่ะคณะบริหารตอนแรกไหนบอกว่าไปมหาสารคามคะตอนแรกว่าจะไปมอสารคามนะคะแต่ว่าในเรื่องของแบบไม่มีคนดูแลแล้วก็กลัวด้วยมันไกลเนาะมันไกลค่ะค่าใช้จ่ายมันจะสูงขึ้นถ้าเราอยู่นี่แล้วก็จะเซฟเวลาเราแบบไม่สบายอะไรอย่างนี้แม่ก็จะขี่รถไปหาแถวหน้ามอได้มันสะดวกกว่าจบจากนี้อิงทำงานอะไรคะตอนนี้กำลังดูอยู่ค่ะอาจจะช่วยแม่ก่อนหรือว่าอาจจะไปทำงานกับพี่ที่ปทุมธานีค่ะปิดเทอมทุกคนวางแผนจะทำอะไรกันบ้างตั้งใจว่าจะไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนอยากหางานค่ะมาว่าจะหางานทำนะคะต้องเร็วนะใช่หางานพาร์ทไทม์จะทำงานเดี๋ยวเจอละจบละรู้เลยว่าเป็นยังไงกินรู้สึกยังไงบ้างคะที่มีเพื่อนแบบพวกเราแบบนี้ขอบคุณดีค่ะเพื่อนน่ารักมากเต็มที่ในทุกเรื่องสามารถแบบเวลาเราเศร้าอะไรอย่างนี้ก็ระบายให้เพื่อนฟังได้ค่ะเพื่อนคอยรับฟังตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตเราตลอดค่ะและออมนะคะรู้สึกไงที่มีเพื่อนแบบพวกเราคะค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเจอเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆน่ารักทุกคนเลยแต่ส่วนมากก็จะได้อยู่กับเพื่อน2คนนะคะสองคนนี้มีใครบ้างคะแล้วนายล่ะคะรู้สึกยังไงที่มีเพื่อนแบบพวกเราคะก็ดีนะคะเป็นที่ปรึกษาคอยเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็มีเวลาอกหักก็ปรึกษาเพื่อนได้อย่างนี้ค่ะแต่ว่าจะหายากนะคะเขาอกหักสมมติเขาจะหักอกใช่ป้อมมีแฟนมาแล้วกี่คนคะนับไม่ถ้วนค่ะว้าเล่นวัดสามสี่คนเนี่ยนะคะส่วนมากก็จะคบได้เป็นปีนะคะแต่ละคนแล้วก็จะเลิกไปด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วเนยเคยมีแฟนผู้หญิงไหมคะเคยมีค่ะเคยมีแค่คนเดียวอิงนะคะความรักในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างคะเด็กในความหมายนี่ประมาณกี่ปีคะก็ประมาณช่วงแบบใบมอต้นป๊อปปี้เลิฟอะไรมอต้นไม่มีค่ะแล้วความรักได้ทำบ้านไก่มาเรียนทันไหมคะโอ้ยไม่ทันค่ะไม่ต้องพูดถึงคาบเรียนค่ะไม่ต้องพูดแก้ก่อนเลยแก้แล้วค่ะยังไม่ติดนะคะแต่แค่เสียงจะติดค่ะแล้วทุกคนเคยมีวีรกรรมตอนเด็กไหมคะเอาน้องเลยก่อนแล้วกันค่ะวีรกรรมตอนเด็กก็จะประมาณว่าแกล้งเพื่อนแบบเอาดินสอไปขีดหน้าอย่างนี้ค่ะแล้วออมนะคะวีรกรรมตอนเด็กวีรกรรมตอนเด็กก็ไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้สูงสิงกับใครนะคะแต่ก็จะดื้อเองเจ็บตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะแพรมนะคะสำหรับนะคะดื้อทุกวันค่ะใช้คำว่าแบบก่อเรื่องทุกวันก็ได้ทำรถครูลอยบ้างเตะบอลกระจกแตกบ้างทำทุกอย่างแบบบ่อยๆเลยค่ะก็ดื้อจนถึงทุกวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องปกติแล้วอิงล่ะคะเคยไปเก็บลำไยค่ะไปปีนต้นลำไยแล้วตกแขนหักค่ะใส่เฟืองไป3เดือนเอ้แต่ว่าตั้งแต่เกิดมาแพมไม่เคยแบบเกี่ยวกับการใส่เฟืองเข้าโรงพยาบาลเลยนอกจากว่าอาหารเป็นพิษส่วนมากจะอาหารเป็นพิษแล้วก็เข้าคลินิกมากกว่าเพราะว่าโรงพยาบาลมันใช้เวลาแล้วเนยเคยอุบัติเหตุถึงกับต้องใส่เฟืองไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยออมล่ะคะเคยนะคะเคยตอนอยู่ม.ต้นน่าจะเป็นจำได้ว่าตอนนั้นเป็นตอนม.1นะคะจะไปวันแม่นะคะก็ไปกับพี่ชายแล้วก็เราขับรถมาไม่ได้เร็วนะคะแต่มันจะมีสุนัขนะคะมันตัวใหญ่น่าจะเป็นโกลเด้นอะครับนิ่งตัดนิ่งตัดหน้ารถนิ่งตัดหน้ารถนะคะก็เลยทำให้แขนหักโกลเด้นครับมันเล่นขับรถมานะแล้วมันก็ไม่ชนสงสารน้องแล้วอนาคตพวกเราเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยหลับตาแล้วทุกคนหลับตามืดมนทำต้องหลับตาค่ะอนาคตอยากเป็นอะไรบ้างคะอยากเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งไม่พึ่งผู้ชายค่ะเพราะหุ่นแน่นอนค่ะเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยศรัทธาในเรื่องความรักเท่าไหร่ใช่โอเคปีหน้าจะทำข้าวเป็นอะไรก็ได้เลยนะที่แบบพึ่งตัวเองได้ไม่เดี๋ยวถามว่าถ้ามีความรักอ่ะก็อยากมีนะแต่ว่าแบบยังไงล่ะแบบ
เขาไม่ต้องมาเกาะเราไม่เกาะเขาแต่ว่าก็ช่วยเหลือกันนะเวลาเขาแบบเดือดร้อนเราก็อยากจะช่วยเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเรายังไม่ถึงในวัยที่จะพูดเรื่องความรักหรือเปล่าหรือว่าถึงก็ถึงเนาะถ้ามีเข้ามาก็มีได้อะไรถ้ามีเข้ามาก็ดีถ้าดีก็คงไปเนาะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ใฝ่หาขนาดนั้นนะคะพ่อแบบพ่อแม่สีไหมถ้ามีแบบทุกคนมีแฟนพ่อแม่สีป่ะไม่ค่ะไม่ค่อยสีสีไม่ต้องรู้จักความพอดีไม่ว่าพ่อแม่แบบมีแฟนนี่สีไหมพ่อแม่มีแฟนถ้าพ่อแม่ให้ถ้าแกมีแฟนอ่ะพ่อแม่แกสีป่ะไม่สีไม่สีค่ะไม่สีส่วนเขาก็เหมือนแบบไม่เคยมีแฟนเปิดตัวให้พ่อแม่เห็นอ่ะแล้วแบบแล้วพอเหมือนแบบบอกพ่อแม่ว่ามีคนคุยอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็เหมือนแบบไม่ค่อยชอบเอ้ยแม่อ่ะไม่สีแต่พี่สาวก็ไม่สีแต่ว่าพี่ชายพี่ชายกับพ่ออาจจะสีมากชายชอบหวงเราผ้าอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็ยังเด็กเพราะเขารู้ไงเขาเป็นผู้ชายเขารู้ว่านิสัยผู้ชายเป็นยังไงแล้วเหนื่อยหรอคะพ่อแม่ว่าไหมส่วนมากพ่อแม่จะไม่ว่าแต่พ่อนี่คือจะห่วงลูกสาวเพราะเป็นลูกคนสุดท้องค่ะเวลาไปไหนมาไหนกับแฟนสามารถไปได้ไหมคะถ้าให้พ่อรู้ด้วยก็คือไปไม่ได้แต่ถ้าแบบไปกับบอกแม่อย่างเงี้ยก็คือไปได้ค่ะแต่ว่าแพมไม่เคยมีโมเมนต์แบบว่าอยู่กับแฟนแบบเลิกเรียนแล้วมารับกันแล้วแบบไปเที่ยวดูหนังอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีส่วนมากจะมีคนคุยนะมีคนคุยเหรอคะส่วนมากมีแต่คนคุยส่วนมากไม่แฟนก็แบบถ้าพูดถึงคนคุยก็ไม่เคยไปแบบนานๆทีเจอกันอ่ะจากประสบการณ์ที่เคยอยู่กับเพื่อนนะคะคนนี้ตอนมีแฟนนะคะเขาก็จะแบบรักแฟนแบบดูแลเทคแคร์ใจใส่แต่ก็จะแบบยังไงอ่ะแฟนแบบนิสัยแบบไม่ค่อยโอเคใช่ไหมล่ะพอนี้มันก็เลยไม่อยากจะมีเลยใช่ก็แสบอยู่ในจุดอิ่มตัวแล้วแบบว่ามีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรได้ตอนมีแฟนแพมซับพอร์ตอะไรนะคะใช่ส่วนออมเวลามีแฟนต่อให้แฟนมีข้อเสียแม่สนิทกับออมไงเวลาแบบแฟนออมมีข้อเสียก็ตามออมจะไม่พูดถึงเลยออมจะพูดแต่ข้อดีแล้วแบบให้เพื่อนมองแฟนตัวเองแบบในมุมที่ดีแล้วทั้งที่แบบเราก็ไปเจอแฟนเขามาแล้วก็มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่แฟนก็แบบเรื่องที่จะอยากให้เพื่อนนับถือแฟนเองรู้สึกว่าผู้หญิงแบบนี้ค่อนข้างหายากส่วนอิงเวลามีแฟนก็รักมากรักแฟนมากเนาะใช่แต่รักเขาแต่แบบยังไงอะแฟนแต่ละคนเนาะแต่ว่าคนที่เขารักดีทุกอย่างนะแค่ไม่ดีเรื่องแบบนอกใจกับเรื่องโกหกแต่ทุกอย่างแฟนอิงคือดีทุกอย่างอะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความแบบดีอะส่วนเนยก็น่าจะเลือกสักคนอะไรแบบนี้ก็มีทุกคนอยู่นะแฟนเนยอะแฟนเนยก็น่ารักนะแต่แบบว่าบางทีเขาห่วงเกินไปใช่ไหมล่ะมันไม่เป็นส่วนตัวก็เลยแนะนำไปว่าเราก็ควรคิดใหม่ลองดูอะไรแบบนี้อ่ะเพื่อนขนาดเพื่อนขนาดอะไรยังไปไหนกับเพื่อนไม่ได้อะไรแบบนี้มันก็จะเกินไปใช่ไหมล่ะแล้วก็ส่วนตัวแฟนนะคะก็อยากจะมาพูดเพราะว่าอยากจะพูดขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยเพราะว่าแฟนรู้สึกว่าแบบแฟนไม่คิดว่าแบบตอนเข้ามหาลัยแฟนยอมรับว่าแบบแฟนไม่คิดว่าตัวเองไม่คิดว่าจะเจอเพื่อนแบบไม่เคยเจอเพื่อนเห็นแก่ตัวแล้วแบบกว่าแพมจะได้มาอยู่กลุ่มนี้แพมก็แบบเจอเพื่อนเยอะแยะมากมายใช่แต่ละคนก็น่าจะใช่ส่วนมากเขาเอาแต่ตัวเองแล้วแพมแบบรู้สึกว่าแพมเจอแล้วแพมเฟลอ่ะแต่ก่อนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะทั้งสี่คนแบบว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้แล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเอ้าทำไมเราได้มาอยู่ด้วยกันว่าอะไรแบบนี้เราไม่น่าจะได้มาคุยกันรู้จักกันเพราะเราไม่กล้าคุยกันใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแต่ว่าเคยเล่นกับอิงกับออมมาก่อนส่วนเนยอ่ะเงียบแล้วไม่กล้าเล่นด้วยแต่ว่าพอแบบมาเล่นด้วยกันก็ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยคิดกันนะแต่ทุกวันนี้แพมรู้สึกว่าแบบโอ๊ยมันแบบเพื่อนมันดีแล้วอ่ะแบบดีมากๆคอยซัพพอร์ตแพมมาตื่นสายมีกิจกรรมอะไรเงี้ยเพื่อนจะตามตลอดถ้าแพมแบบไม่อยากขอบคุณใช่ก็คบกันจนมาถึงทุกวันนี้ช่วยกันนี่จบแล้วก็ไม่กี่อาทิตย์เองก็จบแล้วทุกคนก็เพื่อนๆสามารถติดต่อหาแฟนได้ตลอดแฟนว่างตลอดว่างจะไปเรียนอยู่ใกล้เราไปเรียนอยู่ใกล้อิงอิงด้วยแหละได้ห้ามแบกงานไม่ทำช่วยก็พอทำเองว่าจะเลือกนั่นแหละอิงอิงรายงานเล่มนี้500ไม่เอาเอาค่ะ50ไปสรุปอิงเรียนจริงกับกูทั้งที่แบบมันเป็นงานกูเองแล้วก็การเรียนก็ถือว่าแบบยังไม่สายนะคะทุกคนถ้าจะเรียนเหมือนหนูอิงอะถ้าเลือกได้เราก็อยากอยู่ด้วยกันตลอดอยากไปเรียนด้วยกันแต่บางคนมันก็แบบต้องเลือกทางที่ตัวเองชอบใช่ไหมล่ะ
คะพี่จะเรียนแซมบอนเพราะมันก็ต้องมีจ่าตอนแรกก็อยากไปอยู่กับแพมนะคะยมวนแต่แบบว่าเราอยู่แถวนี้มันสะดวกมันอยู่ในเมืองมันอะไรดีแล้วพี่ชายก็อยู่ในเมืองนะคะก็เลยไปไม่ได้มันไกลเกินไปอะไรแบบเนี้ยก็อยากไปอยู่กับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยคำถามข้อสุดท้ายนะคะโครงการอาทิตย์เมื่อกี้ยากไหมคะไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะส่วนมากคุณอิงเป็นคนทำส่วนนี่ก็จะค่อยๆแบบเพื่อนใช้อะไรก็ทำแต่ทำเข้ามาก็ไม่ถูกดีทำไม่ถูกค่ะเสียตังค์เล่นๆแต่ว่าเป็นคนแบบเพื่อนใช้อะไรก็ทำแต่ค่อนข้างหยาบนิดนึงหยาบแต่แบบถ้าอะไรซัพพอร์ตเพื่อนได้แบบเรื่องความแบบใช้ไปหยิบนู่นหยิบนี่ซื้อนั่นซื้อนี่ไปได้อะไรอย่างงี้ใช้สมองก็คิดได้แต่แบบให้มาพิมพ์แต๊กก็ไม่น่าจะรู้เรื่องอะไรส่วนจะผ่านมาได้นะคะโครงการอาทิตย์เมื่อกี้แบบทุกอย่างเราต้องลงพื้นที่เราต้องไปพูดคุยกับแบบทางแบบว่าต่างบ้านต่างอะไรไม่รู้จักใครเลยนะคะและไม่เคยไปทางนั้นเลยก็ได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะคะสำหรับโครงการเตรียมแก้ค่ะคนรอแก้กันก็ยังต้องแบบรอดูคุยใช่แก้แบบไปเรื่อยๆจนแบบให้มันสำเร็จทุกอย่างนะคะทุกคนเวลาทำอะไรก็เราก็ต้องตั้งใจทำให้มันดีที่สุดแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออยากฝากถึงน้องๆนะคะก็คือน้องๆคนไหนที่แบบอยากเข้ามหาลัยไม่ได้คิดจะต่อปวสอนี้ให้แบบเก็บเกี่ยวเรื่องเกียรติบัตรดีๆเกียรติบัตรอะไรอย่างนี้แล้วการเรียนเนี่ยมันแบบเราสงสารพ่อแม่เนาะมาเรียนก็มาเรียนให้เต็มที่แพมแบบไม่ค่อยมาอย่างนี้แต่แพมแบบพยายามมาแต่ว่าก็มาได้แต่ว่าแค่มาสายเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราต้องมีลูกกิจกรรมต่างๆมาทำพอร์ตอะไรแบบนี้แบบแล้วเราย้อนกลับไปหาอีก2ปีมันหารูปอะไรไม่เจอเลยนะถ้าเราแบบว่าเซฟไว้หรือว่าส่งในแชทไว้ก็น่าจะดีนะคะใครจะส่งในไลน์นะคะส่งในเมสเซจหรือว่า DM IG ดีกว่าใครจะส่งไปดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างลำบากส่งในไลน์มันโหลดไม่ได้เลยถ้าแบบระยะนานเกินไปแม่คงต้องสร้างอัลบั้มไปอันนี้ก็คือ EP สุดท้ายแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะไม่ได้เจอกันแล้วนะคะเพราะว่าพวกเราก็เป็นปีสุดท้ายแล้วด้วยแล้วก็เป็น EP สุดท้ายก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพวกเรามาแล้วก็รับชมให้ถามให้คำถามแล้วเราก็ตอบไปแบบนี้แล้วก็ใครที่ชอบในพวกเรานะคะสามารถอันนี้นะคะ Facebook สุภาลัตทองคำบุตรค่ะภาษาอังกฤษอันนี้เป็นPAM SJ นะคะเป็นแพม SJ ค่ะแล้วก็เป็นออมสินนะคะเป็นชื่อเลยนะอันนี้ก็คือบัตเตอร์ค่ะแต่ส่วนมากแพมจะเล่น IG มากกว่านะคะแพมจุด SJJ นะคะเพราะว่าไม่ชอบเล่นฟินเพื่อนก็ตามยากมากใช่ตามก็โทรอย่างเดียวมีโทรศัพท์ไม่มีความหมายทุกคนแบบไม่มีเน็ตไม่มีแต่หมดทั้งวันนะแต่เพื่อนก็พยายามติดตามนะเพื่อนก็ยังพยายามติดตามไม่ใช่ว่าอะไรเพราะว่าเป็นห่วงไปไหนอะไรแบบนี้ว้าเก่งว้าเก่งอยู่หาอยู่สายเราเรียนมาก็สายบ่ายก็ไม่อยู่ใช่ยืนหนึ่งเนาะหายไปไหนเพื่อนก็ไม่รู้ไม่เคยบอกเพื่อนเลยใช่บอกก็โดนด่านี่ก็เลยหายไปเลยก็โดนด่าที่หลังต้องใส่กระเป๋าหายกระเป๋าแค่จะพายกระเป๋าไปแต่งหน้าในห้องน้ำไปไหนคำว่าไปห้องน้ำกับคำว่าไปหาอะไรกินไม่มีอยู่จริงนะคะก็คือจะหายเลยกับสายลมเลยนี่แหละในกลุ่มก็จะมีเพื่อนแตกต่างกันมากมายแตกสุดแล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพวกเราก็อยากจะขอจบการคำถามสงสัยอะไรพวกเรานะคะก็สามารถดีเอ็มมาถามได้เลยคนที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาตัวขอตัวลาค่ะลาก่อนค่ะ